ครับท่านผู้ชมครับแหมเรื่องงานศิลปะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะงานศิลปะนั้นเป็นเรื่องความรู้สึกและอารมณ์ดังนั้น99ชีวิตนะครับของศิลปินเชียงรายได้มาถ่ายทอดอารมณ์แห่งความรักความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นภาพในการร่วมมือกันระหว่างศิลปินเชียงรายและท่านพระอาจารย์วอนะครับและพวกเราทุกคนที่เป็นศิลปินเชียงรายก็มาร่วมนะครับน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ของเรานะครับน่าติดตามดูนะครับผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับถ้ามาในช่วงอากาศดีอย่างนี้เชียงรายนะครับก็แวะไปที่ไร่เชิญตะวันนะครับแล้วก็ไปชมภาพเขียนที่งดงามภาพเขียนที่แทนความรู้สึกของคนทั้งประเทศของเราที่อาลัยต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นภาพเขียนที่ท่านผู้ชมชมแล้วต้องน้ำตาไหลนะครับเพราะว่าหลายๆรูปนั้นให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับเป็นสิ่งที่แทนจากหัวใจของบรรดาศิลปินทั้งหมด99คนนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาที่ไร่เชิญตะวันนะครับในวันที่25นะครับ25นี้นะครับเป็นต้นไปนะครับ